งานพิเศษได้เงินวันลสะสามห0ื่บาทแต่มันกลับเปลี่ยนให้คนธรรมดากลายเป็นปีศาจสวัสดีครับผมช่องคาราคาร์คลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่อง The Experiment สปอมแล้วเชิญรับชมได้เลยครับ หนังเปิดเรื่องเมื่อที่ชาวิทบุรุษพยาบาลที่รับหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุอยู่ในบ้านพักคนชราแต่แล้วก็มีเรื่องที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อรัฐบาลได้ตัดงบประมาณในการจ้างพนักงานออกไปและส่งผลให้ชาวิทต้องถูกไล่ออกและจะได้รับเงินชดเชยในอีกสองเดือนข้างหน้าในวันนั้นเขาจึงไปร่วมชุมนุมกับพนักงานจากบริษัทต่างๆที่ถูกไล่ออกมาเช่นกันแต่ทางรัฐบาลก็ยังนิ่งเฉยต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนกับว่าเสียงของประชาชนไม่มีความหมายเลยสักนิด ในคืนนั้นชาวิตเลยมานั่งปรับทุกข์กับเบย์แฟนสาวของเขาว่าจะเอาเงินที่ไหนมาใช้ระหว่างที่ต้องรอเงินชดเชยอ,อีก2เดือนเบย์จึงตอบว่าเธอก็เพิ่งจะถูกไล่ออกมาเช่นกันและยังไม่รู้ว่าจะทํายังไงต่อไปชาวิตเลยกลับบ้านมาหางานใหม่จับประกาศในหนังสือพิมพ์ก่อนที่จะได้พบกับงานวิจัยที่ให้ค่าจ้างสูงถึงวันละ1,000ดอลลาร์หรือประมาณ35,000บาทเป็นจํานวน14วันซึ่งถ้าเขาทําครบกําหนดก็จะได้เงินเกือบ50,000 0บาทเลยทีเดียวแต่ที่สําคัญ งานนี้ไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์หรือข้อบังคับใดๆเลยทาวิดจึงไม่รอช้าเขาไปยังศูนย์วิจัยนั้นในทันทีและได้พบกับชายผิวสีที่มาร่วมทดลองด้วยเช่นกันเขามีชื่อว่าไมเคิลและดูเป็นคนที่มีน้าใจก่อนที่จะเริ่มการทดลองดอตอร์ก็ได้มาอธิบายวิธีการทํางานต่างๆโดยผู้เข้าร่วมทุกคนจะถูกแบ่งออกเป็นสองฝั่งแลนะให้แสดงเป็นนักโทษกับผู้คุมอยู่ภายในคุกจําลองที่ถูกจัดเตรียมมาไว้ส่วนเรื่องความปลอดภยัยผู้เข้าร่วมทุกคนจะได้รับสิทธิ์ ขุมคลองชีวิตอยู่ตลอดเวลาเมื่อการอธิบายสั้นๆจบลงทุกคนก็ถูกเชิญเข้ามาตรวจสอบสภาพจิตใจและร่างกายโดยละเอียดเพื่อป้องกันไม่ให้มีอาวุธหรือของผิดกฎหมายหลุดลอดเข้ามาจนเมื่อทุกอย่างเสร็จสิน้นก็ถูกพาตัวไปขึ้นรถบัสและเดินทางไปยังเขตชานเมืองที่อยู่ห่างไกลผู้คนมันเป็นเรือนจําขนาดเล็กแต่ดูแน่นหนาและแข็งแรงเป็นอย่างมากวันที่1ด็อกเตอร์ได้แยกผู้เข้าร่วมเป็นสองฝั่งโดยใช้การสูงและชาวิะได้รับบ,บทเป็นนักโทษส่วนไมเคิลเขาได้รับ,บ บทเป็นผู้คุมถึงั้นดอรเตอร์ก็ได้อธิบายกฎต่างๆที่เขายังไม่ได้บอกให้หมดในตอนแรกนั่นคือ1ถ้ามีความรุนแรงเกิดขึ้นการทดลองนี้จะสิ้นสุดลงในทันทีและจะไม่มีใครได้รับเงินค่าจ้าง 2. นักโทษจะได้รับอาหารวันละสามมือ้อาม,มากหรือน้อยกว่านั้น3นักโทษจะมีเวลาพักกลางวันได้วันละ3านาที 4. ี่ห้าผู้คุมทําตัวสนิทสนมกับนักโทษไม่ว่ากรณีใดก็ตามและ5ถ้านักโทษทําผิดผู้คุมสามารถลงโทษทางวินัยได้ จะต,ต้องอยู่ในหลักจริยธรรมเท่านั้นถ้าหากมีใครแหกกฎไฟสีแดงจะติดขึ้นและทุกคนจะต้องกลับบ้านมือเปล่าหลังผู้จบด็อกเตอร์ก็บอกลาผู้เข้าร่วมและพบกันใหม่ในอีก14วันซึ่งในตอนแรกทุกคนก็ดูกเก้ะๆกังๆและพูดจาหยอกล้อก,กันไปมาเพราะคิดว่ามันเป็นแค่การทดลองไม่เห็นต้องจริงจังอะไรขนาดนั้นแต่เชดก็ไม่คิดแบบนั้นเขาอินกับบทบาทผู้คุมและสั่งให้นักโทษทุกคนกลับไปเข้าห้อง,องของตัวเองได้แล้วชาวิทเขาได้อยู่ห้องเดียวกับเบนจี้ ายใส่แว่นที่ดูเป็นคนตลกเฮฮาและในห้องนั้นก็ยังมีชายอีกคนที่ชื่อว่าน,นิคและดูโหดเอาเรื่องเลยทีเดียวจนเมื่อถึงเวลาพาพวกนักโทษก็ออกมาเล่นบาสด้วยกันข้างนอกก่อนที่นักโทษอีกคนจะพลาดท,ทาลูกบาสกระแทกหน้าผู้คุมเข้าอย่างจังผู้คุมคนอื่นๆจึงรีบพาตัวเขาเข้าไปทําแผลและนั่งพูดคุยกันว่าจะทํายังไงต่อไปแชจึงแทรกขึ้นมาว่าตามกฎแล้วเราจะต้องลงโทษคนที่ทําผิดถ้ายอมปล่อยผ่านไปไง่ายๆการทดลองนี้ก็อาจจะจบลงม เคนที่เห็นเหตุการณ์โดยบอกว่ามันเป็นแค่อุบัติเหตุเท่านั้นและมันก็ไม่ใช่เรื่องร้ายแรงอะไรแต่เฮลเวสผู้คุมที่ดูโรคจิตกลับเห็นด้วยกับเชสเพราะมันอาจจะทําให้การทดลองถูกยกเลิกก็เป็นได้เมื่อผลการโหวตเป็นเอกฉันเชสก็มาสั่งให้นักโทษที่โยนลูกบาศ์วิดพื้นเป็นจํานวน1ิทีเพื่อเป็นการลงโทษแต่นักโทษคนนั้นก็บอกว่ามันเป็นแค่อุบัติเหตุไม่เห็นต้องจริงจังอะไรขนาดนั้นเลยเชสเลยสวนกลับไปว่าถ้าแกไม่ยอมวิดพื้นงั้นก็ให้นักโทษทุกคนวิดพื้น1ิทีพร้อมกัน เมื่อทุกคนยอมปฏิบัติตามก็ทําให้ไมเคิลเริ่มรู้สึกชอบเนี่ยมหน้าที่สามารถสั่งคนอื่นได้หน่ยใจรวมทั้งผู้คุมคนอื่นๆก็ต่างรู้สึกชอบไม่แพ้กันวันที่สองผู้คุมเฮลเวสกระรับหน้าที่ตักอาหารให้หนักโทษแต่คุณภาพนั้นกลับดูเหมือนว่ามันไม่ใช่อาหารของมนุษย์ด้วยซ้ําทาเวสท,ที่ทนกินต่อไปไม่ไหวเลยเลือกที่จะเอาไปเททิ้งซึ่งมันก็ทําให้เฮลเวสรู้สึกไม่พอใจและสั่งให้ทุกคนกินมันให้หมดเดี๋ยวนี้แต่หนักโทษก็ไม่พอใจเช่นกันพวกเขา าศาสตร์มันใส่หน้าผู้คุมและการจราจนเล็กๆก็ได้เกิดขึ้นจนเฮลเวสเป็นฝ่ายที่ต้องล่าถอยไปเองผู้คุมจึงประชุมกันว่าจะลงโทษคนพวกนี้ยังไงดีไมเคิลที่เริ่มบ้าำนานเลยบอกว่าเราต้องเล่นงานพวกมันกลับมิเชนนั้นพวกมันจะยิ่งเหิมเกิมกันไปใหญ่และนีคือน,นั้นเองขณะที่ทุกคนกําลังนอนหลับผู้คุมก็แอบเอาถังดับเพลิงมาฉีดใส่และจับชาเวสท,ที่เป็นตัวต้นเรื่องมาสั่งสอนพร้อมกับขู่ทุกคนว่าถ้ามีใครคิดจะลองดีก็เตรียมตัวถูกจับไปขังเดี่ยว ได้เลยซึ่งมันก็ทําให้เขาได้รับคําชมจากผู้คุมคนอื่นๆตอนนี้ไมเคิลยิ่งหลงในอํานาจเข้าไปกันใหญ่วันที่3ผู้คุมไมเคิลได้สั่งให้ทุกคนมาเข้าแถวและเมื่อเขาเช็คจํานวนก็เจอว่ามีนักโทษหายไปหนึ่งคนและเป็นเบนจี้ที่นอนป่วยจนลุกขึ้นยืนไม่ไหวเพราะเขาเป็นโรคเบาหวานและจําเป็นต้องได้รับอินซูลินแต่ผู้คุมก็ไม่สนใจพวกมันจับเบนจี้ลุกขึ้นมาเข้าแถว,าวทาเวสที่เห็นแบบนั้นได้ขอร้องให้คนป่วยไปนอนพักจะดีกว่าเพราะถ้ามีอะไรไม่ดี เกิดขึ้นทุกคนก็จะไม่ได้รับเงินค่าจ้างไมเคิลที่ตั้งตัวเป็นหัวหน้าผู้คุมเลยมีปากเสียงกับชาวิทยอยู่พักใหญ่แต่เขาก็ไม่กล้าลงมือเพราะมันจะทําให้การทดลองถูกยุติลงและนี่นคือน,นั่นเองขณะที่ชาวิทกําลังนอนหลับพวกมันก็ได้มายืนรอเขาอยู่ที่หน้าห้องและจับตัวไปมัดเอาไว้ในห้องที่ไม่มีกล้องวงจรปิดจากนั้นไมเคิลก็สั่งให้เฮลเวดจับชาวิทโกนหัวพร้อมกับผู้จาดูถูกวันนี้มันแค่เริ่มต้นเท่านั้นถ้ายังกล้าลองดีก็เตรียมตัวที่รับผลตาม ด้ว,วจึงนั้นชาเวซก็ถูกส่งตัวกลับมายังห้องขังท่ามกลางสายตาของนักโทษคนอื่นๆที่ไม่กล้าแม้แต่จะพูดอะไรส่วนไมเคิลก็ดูเหมือนจะภาคภูมิใจกับชัยชนะที่ได้รับโดยมีเชสที่คอยยกยอเขาไม่ยอมหยุดปากเว้นแต่บอกผู้คุมที่รักความถูกต้องเขาบอกว่าเรื่องนี้มันชักจะเลยเถิดกันไปใหญ่แล้วแต่ถ้ามีความรุนแรงเกิดขึ้นอีกเขาจะขอถอนตัวเพื่อยุติการทดลองนี้ซะนั่นๆัก็ทําให้ผู้คุมคนอื่นๆแอบเหม็นขี้หน้าเขาอยู่ไม่น้อยส่วนชาวซ ที่โกรธจัดก็ได้แต่เก็บซ่อนมันเอาไว้และรอวันที่เจ้าคืนให้สาสมวันที่4ดูเหมือนว่าการของเบนจี้จะแย่ลงกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดและถ้าเขาไม่ได้รับอินซูลินก็าอาจจะไม่รอดไปจากที่นี่ก็เป็นได้เมื่อถึงตอนกลางเดึกก็เป็นเวลาเข้าเวรของผู้คุมคนดีที่ชื่อว่าบ๊อบทาเวสเลยขอร้องให้เขาไปช่วยเอาอินซูลินที่อยู่ในกระเป๋าของเบนจี้ให้หน่อยซึ่งบ๊อบก็ยินดีที่จะทําให้โดยที่ไม่ขัดข้องอะไรส่วนผู้คุมเช็ดพอเดินเข้ามาปลุกนะักโทษชาวอ และสั่งให้ตามเขาเข้ามาในห้องที่ไม่มีกล้องจากนั้นเขาก็สั่งให้นักโทษทำเรื่องที่ไม่สมควรให้กับเขาไม่เช่นนั้นจะโดนจับโคนหัวเหมือนกับชาวิวตแต่เป็นโชคดีที่ไมเคิลบังเอิญมาเห็นเข้าเขาจึงถามเชดว่าพานักโทษมาทำอะไรที่นี่แต่เชดก็แต่อามึงและไม่ยอมตอบอะไรก่อนที่ผู้คุมเฮลเวตจะเรียกให้ทุกคนมาดูอะไรบางอย่างที่กล้องวงจรปิดและเผยให้เห็นบ๊อบที่กําลังแอบเอาอินซูลินไปให้บินที่ไมเคิลจึงรีบตามไปดักหน้าและถามว่าใครเป็น คนสั่งให้ทำบ๊อบที่กลัวเลยยอมบอกความจริงทั้งหมดว่าชาเวสเป็นคนที่มาขอร้องเขาเองไม่นานนะเบนจี้ก็ได้รับอินซูลินหลอดนั้นส่วนชาเวสก็ถูกไมเคิลพาตัวมาคุยในห้องน้ำมันบอกว่าการตีสนิทกับผู้คุมมันเป็นเรื่องที่ผิดแต่ชาเวสก็ยังเถียงว่าถ้าเขาไม่ทำเบนจี้ก็อาจจะแย่กว่านี้ก็เป็นได้ไมเคิลเลยบอกว่าที่นี่มีกล้องวงจรปิดอยู่เต็มไปหมดและด็ดอกเตอร์ก็ไม่มีทางปล่อยให้ใครเป็นอะไรอย่างแน่นอนด้วยความโมโหชาเวสเลยพูดว่าถ้าได้ เงินจากการทดลองเมื่อไร่ก็อย่าลืมไปรักษาสุขภาพจิตด้วยก็แล้วกันซึ่งมันก็ทําให้ไมเคิลไม่พอใจเขาสั่งให้ผู้คุมจับหัวชาวิทไปกดลงในชักโครกจนกว่ามันจะยอมรับว่าตัวเองเป็นนักโทษจริงๆในตอนแรกชาวิทก็พยายามที่จะฝืนแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ทนไม่ไหวและจําใจต้องยอมรับว่าตัวเองเป็นนักโทษที่ไร้เกียรติและศักดิ์สรีจนรอดมาได้ในที่สุดแต่นหน้าแปลที่ไฟสีแดงนั้นมันยังไม่ยอมติดขึ้นมาสักทีส่วนผู้คุมบอกก็ถูกพาตัวไปสั่งสอนอีก าแหกกฎและขัดคำสั่งของนหัวน้าวันที่5ในตอนนี้สภาพจิตใจของทุกคนใกล้ที่จะถึงขีดสุดเต็มทีไมเคิลได้ย้ายให้บ๊อบไปเป็นนักโทษและไปยืนเข้าแถวรวมกับคนอื่นๆจากนั้นบ๊อบก็เริ่มพูดจาคมขู่ว่าถ้าใครกล้าขัดคำสั่งจะโดนมากกว่านี้อีกสิบเท่าทาวทิที่ไม่เหลืออะไรแล้วได้ถอดชุดนักโทษออกและคนอื่น,นๆก็พากันถอดตามไปด้วยโดยที่ไม่สนใจอะไรอีกแล้วทาวทิได้ปีนลูกกงขึ้นไปและพูดกับด็อกเตอร์ว่าพวกเราขอถอนตัว และขอออกไปจากที่นี่ไมเคิลก็ลากตัวเขาลงมาและกําลังจะลงมือสั่งสอนเพืไม่ให้คนอื่นเอาเป็นเยี่ยงอย่างในตอนนั้นเองเบนจี้ก็ตรงเข้ามาช่วยและทําให้เขาถูกซัดจนสลบไปตามกลางสายตาของทุกคนที่งงว่ากฎข,ของด็อกเตอร์มันยังมีอยู่จริงหรือไม่ชาเวสได้ถูกแยกตัวไปขังเดี่ยวเพื่อไม่ให้เขาก่อความวุ่นวายได้อีกวันที่6 เหมือนว่าในตอนนี้ไมเคิลจะสามารถควบคุมทุกอย่างได้แล้วส่วนเชสเขาพานักโทษคนเดิมมาที่ห้องด้านหลังเพื่อทําในสิ่งที่เขาต้องการกลับมาที่ชาวเวสเขาใช้เหล็กที่ข้อมืองัดสลักที่ล็อกประตูวไว้จนสามารถออกมาได้ในที่สุดในตอนนั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงนักโทษกรีดร้องและรีบตามมาช่วยเอาไว้ได้ทันไม่เพียงเท่านั้นเขายังขโมยกุญแจห้องขังและปลดปล่อยทุกคนให้ออกมารวงตัวกันแก้แค้นและเมื่อพวกเขาได้รู้ว่าเบนจี้ได้จากโลกนี้ไปแล้วก็ยิ่งทำให้ ความโกรธเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณพวกเขาใช้ท่อนเหล็กพยายามทุบประตูเข้ามาหาผู้คุมและอีกไม่ช้าก็คงจะตามเข้ามาได้ไมเคิลได้หยิบอาวุธเอาไว้ข้างตัวและบอกให้ผู้คุมคนอื่นเตรียมตัวสู้แต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครที่เอาด้วยเพราะด้วยจํานวนที่น้อยกว่าพวกเราคงจะเป็นฝ่ายแพ้ผู้คุมยึงรีพากนันหนีออกไปทางประตูด้านหลังและเหลือแค่เพียงไมเคิลที่ถูกทิ้งไว้คนเดียวเขาเลยตัดสินใจรีบวิ่งตามคนอื่นไปแต่มันก็ไม่ทันแล้วพนักโทษได้พังประตูเข้า มันได้สำแดงส่วนผู้คุมก็พยายามที่จะเปิดประตูทางออกแต่มันก็ถูกด็อกเตอร์ล็อกเอาไว้พวกเขาได้ถูกนักโทษเราคืนอย่างสาสมทาวิธพุ่งตัวเข้ามาสาบัดใส่ไมเคิลนจนหนับไม่ทวนและในตอนนั้นเองไฟสีแดงก็สว่างขึ้นพร้อมกับประตูที่เปิดออกและเป็นสัญญาณเตือนว่าการทดลองนี้มันได้จบลงแล้วทุกๆคนยิ่งหยุดการต่อสู้และพากันเดินออกไปข้างนอกพวกเขานั่งอยู่ที่นั่นไปได้สักพักลด,ดบัสคันเดิมก็ขับมารับทุกคนขึ้นไปและภายในนั้น ก็มีเช็คเงินสดให้เต็มจํานวนแม้ว่าพวกเขาจะทําการทดลองได้ไม่ครบกําหนดก็ตามและได้แต่เก็บความสงสัยเอาไว้ในใจว่านี่มันคือการทดลองอะไรกันแน่จนเมื่อทาวเวตได้เอาเรื่องนี้มาเปิดเผยต่อสาธารณะมันก็กลายเป็นข่าวใหญ่และส่งผลให้ด็อกเตอร์ถูกจับกลุ่มแต่ด็อกเตอร์ก็ยังไม่ยอมบอกจุดประสงค์ที่แท้จริงจนมาถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าเขาทํามันไปเพื่ออะไรและหนังก็จบลงแค่เพียงเท่านี้ สรุปคือดออรนั้นเป็นพวกโรคจิตที่มีความสุขไม่ได้เห็นมนุษย์หันมาต่อสู้เพื่อความอยู่รอดและกฎต่างๆที่เขาตั้งขึ้นมันก็ไม่มีอะไรที่จริงเลยสักอย่างแม้ว่าจะมีคนแหกกฎให้เขาเห็นต่อหน้าต่อตาก็ตามแต่การทดลองก็ยังไม่ยุดตีลงสักทีซึ่งเหตุผลที่แท้จริงของการทดลองนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าดรนั้นต้องการที่จะรู้อะไรกันแน่เขาอาจจะแค่อยากเรียนรู้พฤติกรรมของมนุษย์หรือมีรสนิยมที่แปลกประหลาดก็เป็นได้ หนังเรื่องนี้ได้คะแนนจากเว็บเ m d b ที่6.4คะแนนและเว็บ Rotten Tomato ให้คะแนนหนังเรื่องนี้ที่72%ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทําคลิปให,ใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับ